กรรมกับจิตพระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ขาวอนารโยพระธรรมเทศนาเรื่องกรรมกับจิตนี้เป็นพระธรรมเทศนากันที่8จากหนังสืออนารโยวาทของหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเชิญรับฟังกันได้เลยครับอย่าให้มีความประมาทจงพากันสร้างคุณงามความดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลของคฤหัสถ์พวกคฤหัสถ์ก็ดีให้ถือศีล5ศีล8วัน7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเดือน1มี4หนอย่าให้ขาดให้มีความตั้งใจเรื่องเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลภาวนาอันนี้เป็นทรัพย์ภายในของเราการรักษาศีลเป็นสมบัติภายในของเราควรใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าร่างกายให้มันเห็นว่าความจริงของมันตกอยู่ในไตรลักษณ์ตกอยู่ในทุกขังตกอยู่ในอนิจจังตกอยู่ในอนัตตามีความเกิดอยู่ในเบื้องต้นมีความแปรไปในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดอย่างนี้แหละอย่าให้เรานอนใจให้สร้างแต่คุณงามความดีอย่าไปสร้างบาปอกุศลอย่าไปก่อกรรมก่อเวรใส่ตนผู้อื่นไม่ได้สร้างให้เราคุณงามความดีเราสร้างของเราเองตนสร้างใส่ตนเองผู้อื่นมาทำได้ดอกเมื่อเราเป็นบาปก็เราเป็นผู้สร้างบาปใส่เราเองความดีก็แม่นเราใส่เราเองจึงได้เรียกกุศลกรรมอกุศลกรรมสัตว์ทั้งหลายจะดีหรือจะร้ายก็ดีจะเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์หรือยากจนข้นแค้นก็ดีเป็นเพราะกรรมดอกพระพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นแต่กรรมสัตว์มีกรรมของตนเป็นเพราะกรรมดอกกรรมเป็นผู้จำแนกแจกสัตว์ให้ได้ดีได้ชั่วต่างๆกันครั้นเป็นผู้ทำกรรมดีมันก็ได้ความสุขไปชาติหน้าชาติใหม่ก็จะได้ความสุขผู้ทำความชั่วมันก็มีความทุกข์มีอบายเป็นที่ไปมีนรกเป็นที่ไปกรรมเป็นผู้จำแนกไปให้เกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดเป็นคนยากจนข้นแค้นมันเป็นเพราะกรรมของเขาที่จะไปเกิดเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์มีความสุขเองอย่างนี้ไม่มีนั่นแหละบาปมันเป็นผู้แจกให้ไปให้ไปเกิดในคนยากคนจนเหมือนกันนั่นแหละเข้าไปหาเจ้านายเราต้องระวังเข้าไปเราจะต้องทำอย่างไรจะทำท่าทางอย่างไรจะพูดอย่างไรผู้เข้ามาหาคนยากคนจนมันไม่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องมีท่ามีทางมันไปเกิดอยู่นั่นแหละเราจะไปเกิดที่ดีมันยากแล้วบุญมันมาถึงเขาเราต้องทำเอาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุดก็เป็นเพราะปุพเพจักกตบุญญาตาบุญหนหลังมาติดตามตนให้เกิดเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ครั้นเป็นผู้สมบูรณ์แล้วก็อัตตสัมมาปนิธิให้ตั้งตนอยู่ในที่ชอบอย่าไปตั้งอยู่ในที่ชั่วรักษาศีลให้ทานหัดทำสมาธิอย่าให้ขาดศีล5ให้รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล8ให้รักษาให้พากันภาวนาอยู่สมาธิมันไม่มีที่อื่นให้นั่งภาวนาพุทโธพุทโธไม่ต้องร้องให้มันแรงหรอกให้มันอยู่ในใจซื่อๆการภาวนาก็เป็นอริยทรัพย์ภายในมันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติติดไปสวรรค์ลงมามนุษย์มาตกอยู่ในที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ยากไม่จนทรัพย์อันนี้ติดตามไปบ่มีสูญหายดอกตามไปจนสิ้นภพสิ้นชาติหรือจะเหนื่อยหน่ายต่อความชั่วเบื่อหน่ายไม่มีความยินดีไม่อยากเกิดอีกภาวนาไปภาวนาไปก็จะไปสู่พระนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละก็สบายเท่านั้นแหละคนเรามันมักอยากมาเกิดอยู่เสมอให้พากันตั้งใจวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะนั่งภาวนานั่งภาวนาก็ให้นั่งขัดสมาธิ
ตั้งกายให้ตรงดำรงสติอย่าปล่อยใจให้ตั้งสติอยู่กับใจให้เอาพุทโธเป็นอารมณ์ที่แรกว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วจึงเอาพุทโธอันเดียวทำงานอะไรอยู่ก็ได้พระพุทธเจ้าบอกทำได้ทุกอริยบทได้ทั้งสี่อริยบทยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนไม่เป็นท่าดอกเอ็นลงไปเดี๋ยวก็เอาสักงีบเถอะเดินนั่นแหละดีนั่งกับยืนก็ได้ได้หมดทั้งสี่อริยบทพากันทำเอาความมีอัตภาพนี่มันเป็นทรัพย์ภายนอกเงินทองแก้วแหวนบ้านช่องเรือนชานต่างๆที่หามาได้ก็เป็นทรัพย์ภายนอกติดตามเราไปไม่ได้ดอกเมื่อตายแล้วก็ทิ้งไว้กายอันนี้เมื่อตายแล้วก็นอนทับถมแผ่นดินอยู่ไม่มีผู้ใดเก็บกระดูกก็กระจายไปกระดูกหัวก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกแขนก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกขาก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกสันหลังก็ไปอยู่ที่อื่นกระจายไปเท่านั้นแหละพวกเรามันกลัวตัณหาหลายมันเชื่อตัณหาหลายคนหนึ่งมันมีสองศาสนาศาสนาหนึ่งมันตัณหาสั่งสอนศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าเรามันยึดถือตัณหานี่ชอบกันนักหมอนี่มันก็บังคับเอาเราก็ยึดถือมันสอนให้เอามาให้ตีเอาลักเอาฉกชิงวิ่งราวเอามันสอนอย่างนี้ตัณหานะพระพุทธเจ้าว่าให้ทำมาหากินโดยชอบธรรมให้เป็นศีลเป็นธรรมอย่าเบียดเบียนกันมันไม่อยากฟังมันเกลียดตัณหานี้มันกลัวพญามัจจุราชพระยามารก็ผู้ช่วยมันไม่อยากให้เราไปฟังอื่นให้ฟังมันผูกใจเราไว้ครั้นจะไปดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้ามันไม่พอใจพอจะรับศีลรับทำไมมันว่าอย่าไปรับมันอย่าไปทำมันนี่ก็ถูกใจมันเท่านั้นแหละมันสอนนะมันชอบอย่างนั้นส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้าครั้นอุตส่าห์ทำไปปฏิบัติดีแล้วเราก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปทำความเพียรภาวนาหนักๆเข้าก็บรรลุพระนิพพานกำจัดทุกข์อันนี้มันไม่อยากไปไม่อยากฟังไม่เอาไม่ชอบเพราะฉะนั้นต้องระวังตัณหากิเลสที่มันชักจูงใจเราไม่ให้ทำความดีอย่าไปเชื่อมันพยายามฝึกหัดขัดเกลาจิตใจให้อยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าว่าให้เป็นผู้หมั่นขยันในทางที่ชอบไม่เบียดเบียนผู้อื่นแม่นในหน้าที่ของตนเป็นความบริสุทธิ์ผู้ขยันหมั่นเพียรนั่นแหละจะเป็นเจ้าของทรัพย์เป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าจะรักษาศีลภาวนาแล้วเฮ็ดอย่างบ่ได้มันบ่แม่นนั่นมันความเห็นผิดไปพระพุทธเจ้าให้ขยันหมั่นเพียรอะไรที่ชอบทำก็ทำได้กลางคืนจนแจ้งก็ทำไปกลางวันก็ทำได้หมดตลอดวันทำไร่ทำสวนทำนาให้ทำสุจริตไม่เบียดเบียนใครเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าให้หยุดไม่ให้เบียดเบียนกันให้ทำใจให้สะอาดวาจาให้สะอาดกายให้สะอาดอย่าให้สกปรกทำใจให้สะอาดคือให้หมั่นภาวนาเอาพุทโธนั่นแหละเป็นอารมณ์ของใจให้ตั้งสติทำไปใจมันจะสงบสะอาดและผุดผ่องมนสาเจปสันเนนะภาสติวากโรติวาตโตนังสุขมันเวติรันผู้ชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วสดใสแล้วแม้จะพูดอยู่ก็ตามทำการงานอยู่ก็ตามความสุขนั้นย่อมติดตามเข้าไปมนัสสาเจปทุทเถนะภาสติวากโรติวาตโตนังทุกขมันเวติจักกังวหัตโตปทังครั้นบุคคลมีใจขุ่นมัววุ่นวายมีใจเศร้าหมองใจมืดใจอมหิตแล้วแม้จะพูดอยู่ความทุกข์ย่อมครอบงำมันอยู่อย่างนั้นแม้จะทำอยู่ความทุกข์ก็เป็นอยู่อย่างนั้นท่านเปรียบว่า
เหมือนล้อที่ตามรอยเท้าโคไปความทุกข์ตามบุคคลไปอยู่อย่างนั้นคนไม่รักษาใจคนทำแต่ความชั่วก็มีแต่ความทุกข์นำไปอยู่อย่างนั้นพากันทำภาวนาไปวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้ขาดอย่าให้มันเสียเวลาไปภาวนาไปชั่วโมงหรือ20 30นาทีอย่าให้มันขาดอาศัยอบรมจิตใจของตนทำมันไปขัดเกลาใจของตนใจมันมีโลภะโทสะโมหะเข้าครอบคลุมใจจึงเศร้าหมองธรรมชาติจิตเดิมแท้นั้นเป็นธรรมชาติผ่องใสปัพพัสสารมิตังภิกขเวจิตตังตัญจโขอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิถังธรรมชาติจิตเดิมเป็นของเรื่องประพัดสอนเป็นของใสสะอาดแม้แต่มันอาศัยอาคันตุกะกิเลสเข้าครอบงำย่ำยีทำให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวไปเพราะฉะนั้นให้พากันทำอย่าประมาทอย่าให้มันเสียชาติอย่าให้มันโศกเศร้าเป็นทุกข์มนุสสปฏิลาโภความได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐให้พากันทำอย่าให้มันเสียไปวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปอย่าให้มันล่วงไปเปล่าประโยชน์ภายนอกก็ทำประโยชน์ของตนนั่นแหละมันสำคัญพระพุทธเจ้าว่าให้ทำประโยชน์ของตนเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำประโยชน์อื่น